แปซิฟายฟิชชิ่งแคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นตะเกียงนะครับพีมัตเป็นของพีมัตนะครับขนาดแบบเล็กๆน่ารักพกพานะครับผมนะมีเคสนะเป็นเคสผ้านะครับเอ้ยไม่ใช่เป็นเคสพลาสติกนะครับนะกำลังสวยนะครับไซส์นี้กำลังดีเลยนะครับอึ๊บขออภัยที่ดึงแรงนะครับไส้จะหลุดอยู่แล้วนะครับไส้มันเล็กนะครับแล้วมันหายากนะอ่ะกลับเข้าที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีสายคล้องนะครับเอาไว้แขวนนะครับผมแล้วก็นี่ก็คือหน้าตานะครับผมของเจ้าตัวตะเกียงนะแล้วก็อันนี้เป็นชุดวาล์วนะครับชุดวาล์วขอจะแยกมานะครับขอแยกจากกันได้ประกอบก็ใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บิดตัวนี้แบบนี้ตัวนี้มันจะมีซีนยางอยู่ด้านในนะครับต้องคอยดูด้วยนะมันเป็นยางใสๆนะครับอย่าให้ยางมันหายนะนะครับไม่งั้นแก๊สมันจะรั่วได้นะครับไม่มีแมกนิโตนะครับเวลาจะเปลี่ยนไส้ทีก็บิดตรงนี้นะครับบิดแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ยกมันออกนี่นะครับผมเห็นนะนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคราบเผาไหม้นะครับเพราะว่ามันเป็นของใช้แล้วนะนะครับไส้มันใกล้จะแตกแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ยังรีวิวได้อยู่เดี๋ยวผมจะจุดให้ดูนะครับแล้วเวลาบิดนะครับบิดให้มันเข้าล็อกนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่แน่น อ่ะแล้วก็แก๊สที่ใช้ก็จะเป็นแก๊สซาลาเปานะครับซาลาเปาได้หมดเลยนะครับเช็คเสียงนิดนึงโอเคผมจะเปิดปึ๊บไฟไม่ถึงอ่ะแบบนี้นะครับแสงสีส้มนวลๆ นะครับนี่สุดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือสว่างระดับหนึ่งนะเพราะมันเป็นตะเกียงไซส์เล็กนะครับผมครับสวยนะครับสวยเร่งรีปกติเลยนะครับเห็นนะฮะรีได้เร่งได้ปกติเลยนะครับพร้อมใช้งานสุดๆนะครับผมนะราคาดีด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีสายยกแบบนี้สำหรับการเคลื่อนที่หรือจะไปแขวนนะครับพร้อมใช้งานเลยครับผม